วันนี้จะมาพูดเรื่องการเห็นตัวเองให้ใหญ่และคู่ควรพวกเราหลายคนนะคะมักจะเห็นตัวเองอ่ะไม่ใหญ่พอหรือไม่คู่ควรพอเหมือนเห็นตัวเองเล็กไปทั้งที่ตัวเองอ่ะสามารถทำอะไรได้เยอะกว่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะคุณอ่ะสามารถที่จะบอกตัวเองพูดคุยกับตัวเองและมองเห็นตัวเองอ่ะทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่อะไรที่คุณเคยคิดตอนนี้ว่าเป็นความฝันของคุณคุณอยากทำมันให้สำเร็จจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้ก็ได้เพียงแต่คุณอ่ะยังไม่เห็นตัวเองตามความเป็นจริงมากพอดังนั้นวันนี้นะคะครูอ้อยอ่ะจะมาชวนทุกคนว่าลองเห็นตัวเองยิ่งใหญ่ตามความเป็นจริงเห็นตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมีฝีมือเห็นตัวเองว่าตัวเองทำงานระดับโลกได้เห็นตัวเองว่าเราอ่ะเปลี่ยนแปลงโลกได้จากสกิลหรือฝีมือที่เรามีทำและสามารถเป็นการที่เราส่งมอบตัวเองเป็นของขวัญให้กับโลกจะช่วยให้โลกหามอบของขวัญกลับมาให้เราสิ่งแรกที่เราได้เลยคือได้ความพึงพอใจในชีวิตได้ความรู้สึกอิ่มเต็มแล้วก็ทรงพลังเมื่อกี้นะคะครูอ้อยประชุมบรีฟกับทีมงานสิ่งที่ครูบอกเขาคือให้เขาทำงานในระดับที่เห็นตัวเองจะออกไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายแล้วในจนกระทั่งจะรู้ได้ไงว่าทำแล้วเต็มที่ก็คือภายใน3 เดือนจะต้องมีคนทักเขาว่า